สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการฝึก Power Yoga นะครับก็คือเป็นการฝึกโยคะที่มีการเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วใช้พลังโดยท่าที่เราจะฝึกกันก็คือ Triangle นะครับคือเราจะทำตัวเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับกางขาอยู่ในลักษณะนี้มีเท้านำเท้าตามโดยที่เท้าหนึ่งชี้ไปด้านหน้าเท้าหนึ่งชี้ไปด้านข้างแล้วเราเอียงตัวข้างๆนะครับลงไปแตะอยู่ในลักษณะนี้ขาเราก็จะเป็นสามเหลี่ยมแต่คือเราไม่ได้ก้มไปข้างหน้านะครับถ้าเราก้มไปข้างหน้าเนี่ยขาตรงนี้ก็จะไม่ตึงฉะนั้นเราจะทำการเอียงดูความแตกต่างพอเราเซตขาเสร็จใช่ไหมครับเราจะไม่ได้ก้มไปข้างหน้าอย่างนี้ถ้าก้มไปข้างหน้าอย่างนี้เราจะไม่ได้ตึงอะไรเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเราจะทำการเอียงไปด้านข้างนะครับเอียงไปด้านข้างแล้วลงไปแตะเพื่อจะทำการยืดขาทีนี้เราลองทำกันแบบช้าๆก่อนนะครับแล้วก็เริ่มทำเป็นแบบไดนามิกแล้วค่อยเป็นแบบพาวเวอร์เบื้องต้นทบทวนอีกครั้งนะครับส้นเท้าติดกันปลายเท้าชี้ออกไปคนละทางนะครับก้าวขาออกมาโดยที่ส้นเท้ายังตรงกันอยู่นะครับหลังจากนั้นดันสะโพกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวนะครับลงมาด้านข้างลงแค่จนพอตึงอยู่ในลักษณะนี้คือถ้าได้แค่เข่าก็เข่ามืออีกข้างนึงชี้ขึ้นด้านบนนะครับพยายามให้ไหล่ข้างนี้ชี้ลงพื้นไว้กลับขึ้นมายืน5ครั้งช้าๆครับลงหายใจออกนะครับจังหวะที่เราออกแรงสู้กันนะครับเหยียดกล้ามเนื้อลงไปหายใจออกขึ้นมาหายใจเข้าลองดูจากด้านหน้านะครับทบทวนส้นเท้าตรงกันปลายเท้าข้างหนึ่งชี้ไปข้างหน้าข้างหนึ่งชี้ไปข้างดันสะโพกไปข้างหลังเสียบมือลงเริ่มอันนี้คือเป็นแบบไดนามิกฉะนั้นคืออย่างที่บอกว่าเลเวลมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมสามารถทำในระดับที่เราทำได้นะครับก็คือลองทำเป็นแค่ไดนามิกช้าๆก่อนแล้วก็ลงในเท่าที่เรารู้สึกตึงนะครับทีนี้พอเป็นพาวเวอร์คือเราก็อยากจะลงเร็วขึ้นเร็วนะครับลองดูพร้อมกันครั้งละ5ครั้งครับสลับข้างครับทีนี้เพิ่มความยากนะครับเพิ่มความท้าทายคือนอกจากเราจะได้ power แล้วเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่า coordination คือการประสานสัมพันธ์ร่างกายนะครับเราก็จะเริ่มจากขาที่มันชิดแล้วคือก้าวออกไปพร้อมพับตัวแล้วดึงตัวกลับขึ้นมาอยู่ในลักษณะนี้ลองทำช้าๆแบบไดนามิกก่อนค่อยๆนะครับก้าวเท้าชี้ออกไปด้านข้างพร้อมมือลงกลับขึ้นมา1 5ครั้งครับสลับข้างนะครับข้อสำคัญอีกอย่างนึงก็คือแขนนะครับจังหวะที่เราก้าวไปเนี่ยแขนเนี่ยเกิดจากการที่ว่าเราเปิดตัวเปิดอกขึ้นมาอยู่ในลักษณะนี้นะครับคือบางคนเนี่ยพอตัวมันหงายไม่ได้นะครับก็พยายามดัดแขนอยู่ลักษณะนี้มันจะมาตึงไหล่นะครับเปิดออกไปอย่างนี้ไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่เป็นไรนะครับ5ครั้งอีก5ครั้งครับเลือกระดับนะครับความยากที่เหมาะสมกับเราทำนิ่งๆช้าๆก่อนค้างไว้เป็นโยคะธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มเป็นไดนามิกนะครับแล้วก็เริ่มทำเป็นแบบพาวเวอร์แล้วก็มีเป็นการเคลื่อนไหวนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนอกจากจะมีความยืดหยุ่นแบบโยคะแล้วเนี่ย
จะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับได้พลังที่สำคัญโอ้ทำแล้วเริ่มรู้สึกหัวใจเต้นเร็วหายใจแรงนี้คือก็จะได้ความแข็งแรงของระบบแอโรบิกไปด้วยทำเป็นประจำนะครับ1เซตให้ทำจนไม่ไหวหรือว่าข้างละ 10-15 ครั้งก็ได้อย่างน้อย 2-3 เซตอาทิตย์ละ2วันนะครับรับรองแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ